ส่วนในการประชุมสสสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมคิดว่าข่าวที่ออกมานะก็อาจจะเรียกว่าข่าวหลุดก็ได้นะแต่ว่าก็มีหลายๆข้อที่ไม่ได้ตรงกับข้อเท็จจริงก็หลายนะจริงๆผมก็มีการยืนยันไปกับสื่อมวลชนบางท่านแล้วนะครับที่โทรมาถามนะครับก็อย่างเช่นนะอย่างเช่นชื่อพรรคก้าวใหม่นะผมก็ยืนยันมันมีการพูดกันในที่ประชุมสสอย่างแน่นอนนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าหลุดไปจากไหนนะครับผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของการคุยในเรื่องของการเตรียมพร้อมในทุกซีนาริโอที่จะเกิดขึ้นมากกว่าว่าไม่ว่าจะเกิดซีนาริโอไหนเนี่ยเราก็เตรียมพร้อมอย่างเต็มที่ประเมินว่ามีซีนาริโอไหนบ้างครับที่ก็ยุบไม่ยุบครับมันก็ไม่ได้มีเยอะนะภายในพรรคคุยว่าประเมินว่าแบบไหนมันจะไปมากกว่ากันเราไม่ได้มานั่งคุยความน่าจะเป็นกันนะเพราะว่าอำนาจไม่ได้อยู่ในมือเรานะแต่ว่าแน่นอนว่าถ้าไม่ยุบมันก็อาจจะไม่ได้ต้องทำอะไรมากนะเราก็ทำงานของเราเหมือนเดิมต่อไปแต่จริงๆแล้วยุบเนี่ยมันก็ไม่ได้ต้องทำอะไรมากเหมือนกันเราก็ทำงานของเราเหมือนเดิมต่อไปนะครับไม่ได้มีอะไรที่แตกต่างเพียงแต่ว่าเราพูดคุยกันเพื่อเข้าใจดีว่าสสเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นสสสมัยแรกนะครับแล้วก็อาจจะมีความกังวลมีความไม่สบายใจนะก็เลยอยากจะมาปลุกใจกันในที่ประชุมสสมากกว่าว่ามันไม่มีอะไรอ่ะมันก็แค่บ้านหลังเดิมแล้วก็เปลี่ยนป้ายชื่อครับแค่นั้นไม่ต้องคิดอะไรกันมากนี่ตามข่าวก็มีข้อมูลแต่ว่าคุณธนาธรก็กำชับคนในพรรคว่าถ้าเกิดมีการพักเนี่ยก็อยากที่จะให้ย้ายไปพักใหม่ร่วมกันอะไรด้วยค่ะผมว่าอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่พี่ตอบพูดมากครับ